สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องสอสอเกษตรบันเทิงทุกท่านสำหรับคลิปนี้เรามาพบกับเรื่องปาล์มน้ำมันนะครับปาล์มน้ำมันตอนนี้เป็นพืชเศรษฐกิจที่มาแรงนะครับราคาดีต้นกล้าขาดตลาดต้นกล้าราคาสูงนะครับเรามาหาวิธีแก้ไขกันนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดไม่พอใจก็เลื่อนผ่านไปเลยนะครับไม่ถูกใจก็ไม่ต้องมาคอมเมนต์อะไรทั้งสิ้นนะครับผมฟิวผมมันขาดง่ายนะครับฟิวผมมันขาดข้างง่ายยังวัยรุ่นนะครับเรามาเริ่มต้นกันเลยเหมือนที่บอกไปนะครับว่าช่วงนี้ปาล์มน้ำมันราคาแพงนะครับต้นกล้าก็ขาดตลาดเราจะไปหาซื้อไม่ได้นะครับถ้าเราจะมาทำเองเพาะเองนะครับต้องใช้เวลาเป็นปีนะครับถึงจะพร้อมปลูกได้เราก็มีวิธีที่มันไวกว่านั้นนิดหน่อยนะครับใช้เวลาประมาณ 5-6 เดือน ก็สามารถลงแปลงได้แล้วนะครับวิธีที่ผมว่าก็คือเราเอาต้นที่มันงอกอยู่ที่โคนต้นนะครับท่านผู้ชมอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจอย่าเพิ่งด่วนสรุปนะครับเดี๋ยวมาฟังเหตุผลก่อนนะครับว่ามันใช้ได้ใช้ไม่ได้อย่างไรดีแค่ไหนอย่างไรนะครับเมื่อเทียบกับที่ต้นที่เขาทำมาผลิตมาอย่างดีนะครับมันแตกต่างกันอย่างไรผมมีเหตุผลของผมนะครับปาล์มน้ำมันก็คือปาล์มคือต้นพืชตามธรรมชาตินะครับถ้าดินอุดมสมบูรณ์มันก็ออกลูกออกผลได้เต็มที่นะครับส่วนสายพันธุ์นั้นก็มีส่วนเล็กน้อยนะครับสายพันธุ์นั้นออกเก่งสายพันธุ์นั้นลูกใหญ่สายพันธุ์นั้นทั้งสั้นทั้งยาวมันก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าถ้าให้สำคัญจริงๆมันอยู่ที่พื้นที่ปลูกดินปุ๋ยนะครับถ้าใส่ปุ๋ยอุดมสมบูรณ์ดูแลรักษาอย่างดีนะครับรับรองได้ว่าพันธุ์อะไรก็แล้วแต่จะไม่ผิดหวังนะครับอันนี้ที่มันลูกต้นมันที่มันงอกอยู่ใต้โคนต้นนะครับนั่นหมายถึงว่ามันเป็นผลที่ร่วงมาที่สุกมาก่อนนะครับปาล์มเนี่ยจะเอาทั้งทลายมันไม่เก่งนะครับต้องเอาที่มันสุกก่อนประมาณ 7-8 ลูกนะครับต่อทลายเนี่ยครับเอามาเพาะจะเก่งกว่าที่เอามาทั้งทลายแต่ถ้าเอามาทั้งทลายมันก็ดีสำหรับสายพันธุ์จะได้ไม่เปลี่ยนแปลงจะได้ไม่มั่วนะครับประมาณนั้นได้เยอะอะไรอย่างนี้นะครับถ้าใครคิดจะปลูกนะครับก็มองหาสวนใกล้ๆนะครับในสวนปาล์มใกล้ๆแล้วก็ไปขอต้นเข้ามานะครับขอถอนต้นจากโคนในสวนเขานะครับต้นคัดเลือกต้นที่งามๆนะครับเนี่ยต้นประมาณนี้นะครับเนี่ยแปลงนี้ทั้งแปลงนะครับไม่ได้ซื้อต้นพันธุ์นะครับเห็นไหมครับของผมทั้งแปลงเนี่ยไม่ได้ซื้อต้นพันธุ์นะครับหาเอาแบบนี้แหละครับเราไปดูว่าต้นไหนมันลูกใหญ่ลูกโตแล้วเราถูกใจแล้วก็ถอนต้นมันมาเพาะลงชำถุงนะครับทำในถุงนะครับทิ้งไว้ 5-6 เดือนพอมันเก่งแล้วก็พร้อมปลูกได้เลยนะครับเอารดน้ำใส่ปุ๋ยเลี้ยงไว้นะครับถ้าเราไปทำเองนะครับถ้าเอาเมล็ดไปทำเนี่ยผมว่าประมาณสัก2ปีนะครับถึงจะเก่งถึงจะโตนะครับแต่อันนี้เราเอาต้นที่มันงอกแล้วนะครับระยะเวลาการงอกมันช้ามากจริงๆนะครับกว่าจะงอกได้นี่แช่เมล็ดไว้ตั้ง 5-6 เดือนนะครับถึงจะงอกนะครับเพราะฉะนั้นเราข้ามขั้นตอนตรงนี้เราเร่งเวลาได้นะครับเป็นการลดต้นทุนนะครับ
ไอ้ที่เขาทำขายมันก็โอเคนะครับเขามาคัดเขามาเลือกอีกทีหนึ่งเขาก็มีวิธีของเขาผมก็มีวิธีของผมนะครับคือปู่ย่าตายายสอนไว้แล้วนะครับว่าไอ้ปาล์มทลายหนึ่งที่มันสุกก่อนประมาณ 7-8 ลูกนะครับมันสุกก่อน 7-8 ลูกเวลาเราไปตัดปาล์มแทงปาล์มไอ้ถ้ามันเกิดลูกร่วงนะครับส่วนมากแล้ว6-7-8ลูกนั้นจะร่วงลงอยู่ใต้โคนนะครับพอมันงอกมาเราก็ไปเอาตรงนั้นมาเพาะปลูกได้นะครับเป็นการลดต้นทุนที่ดีที่สุดนะครับเหมาะสำหรับคนทุนน้อยเหมาะสำหรับคนไม่ค่อยลงทุนนะครับไม่เหมาะสำหรับคนที่มีทุนนะครับถ้าไม่ชอบก็ไปหาซื้อต้นพันธุ์เอานะครับช่วงนี้มันขาดตลาดขาดตลาดต้องสั่งจองกันนะครับราคาสูงด้วยแต่นั่นคือง่ายสะดวกดีนะครับแต่สำหรับใครที่ชอบวิธีที่ผมว่านี้คือไม่ต้องกลัวขาดทุนแน่นอนครับเพราะเราไม่ลงทุนนะครับไม่ลงทุนสักเท่าไหร่ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยขอบพระคุณครับที่ติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดี